ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในรายการนานาสาระกับการเกษตรผมแชมป์มังกรเจ็ดน้ำผมโอเดียสุธรครับครับเราสองคนกลับมาเจอกันเช่นเคยครับกับรายการดีๆเวลาดีๆแบบนี้ครับครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรครับผมพี่แชมป์ดูเราสองคนเนี่ยได้อะไรแฟนรายการอาจจะติดตามมานานและ บางคนหรือบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่ครับเพิ่งมาเป็นแฟนคลับครับอยากจะรู้ว่าดูพี่แชมป์ดูผมแล้วได้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรพี่อย่างแรกเลยเนี่ยเราจะได้วิธีการในการป้องกันในการรักษาในการทำยังไงก็ได้ให้พืชผลทางการเกษตรของเราเนี่ยประสบความสำเร็จสามารถขายได้ราคาท่านใดที่มีปัญหานะครับต้องบอกว่ามีปัญหาเลยนะแล้วก็ต้องการบำรุงรักษาดูรายการเราไม่ผิดหวังแน่นอนปัญหานี่ไล่มาตั้งแต่ปัญหาทางดินนะครับปัญหาเกี่ยวกับพืชที่โตแล้วปลูกแล้วปัญหาพืชที่ออกดอกปัญหาเรื่องของจะเก็บผลผลิตนะครับทุกช่วงเนี่ยจะมีการป้องกันในเรื่องของแมลงแหละอันดับแรกเลยครับหนอนครับนะครับเชื้อราครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มผลผลิตครับนี่คือเป็นหัวใจหลักดังนั้นท่านที่ชมรายการของเราเนี่ยนะครับครับท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับพืชหลากหลายครับแล้วแต่ช่วงระยะเวลากันไปครับเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะเอาในเรื่องของการทำนาปลูกข้าวครับนะปัญหาของเกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าวตอนนี้น้องโอ๊ตอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ภาคกลางพี่ภาคเหนือลองไปดูที่อีสานณปัจจุบันโรคกาบใบไม้เพี้ยที่ไม่เคยมีในเขตพื้นที่ภาคอีสานมาแล้วครับอ้าวเหรอครับแล้วไม่ใช่เป็นเพี้ยสายพันธุ์บ้านเรานะฮะ มาจากเวียดนามอ้าวข้ามหินมาข้ามประเทศมาเลยฮะอย่างเช่นฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเอาเพลี้ยที่มาทำลายนาข้าวในเขตพื้นที่ภาคอีสานไปตรวจดูว่าเป็นสายพันธุ์อะไรสรุปเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศครับเป็นเพลี้ยนำเข้าฮะนะครับแล้วทำลายเนี่ยโอ้โหมานะ 2-3 วันนี่เกลี้ยงเลยฮะครับข้าวเนี่ยเรานึกว่าเป็นโรคตอนแรกเป็นเหมือนกับว่าเม็ดร่วงเป็นเรียกกิ่งไม้กวาดอ๋อคือมาในช่วงที่ข้าวกำลังออกเรืองเข้าน้ำนมกำลังสวยเลยนะฮะมาพร้อมกับพายุนะครับทำลายปุ๊บกลายเป็นดอกร่วงนะฮะผสมไม่ติดนะที่ติดแล้วก็รีบเสียหายนะครับนี่ก็คือปัญหาในเขตพื้นที่ภาคอีสานเอาแล้วใบไม้เนี่ยทางอีสานมาช่วงไหนพี่ใบไม้เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงข้าวเริ่มกำลังจะแตกกอครับนะข้าวอีสานเดี๋ยวนี้นะไม่มีการดำนะดำน้อยเป็นนาหวานเป็นนาหวานผมว่าน่าจะ 80-90% ได้แล้วก็หวานโดยการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บกันไว้เองนะมันมีเชื้ออยู่แล้วครับอยู่ในเมล็ดพันธุ์เลยนะเมล็ดพันธุ์กระด่างกระดำนะคือต้องบอกว่าเกิดจากการที่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คัดนะครับบางทีก็คือเก็บเองอะที่แปลงนากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วไม่รู้พันข้าวเนี่ยกี่รุ่นน่าจะเปลี่ยนสักทีนึงอะมันมีหลักวิชาการอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่ว่าพันข้าวเก็บได้กี่รุ่นต้องดูว่าพันข้าวที่เรามาใช้เนี่ยอยู่ในระดับชั้นพันอะไรเราทบทวนนิดหนึ่งในเรื่องของพันข้าวนะพันข้าวเนี่ยเราตั้งอยู่เป็น4ชั่วอายุ4ชั่วอายุเนี่ยเสียชั่วอายุอายุแรกของมันเนี่ยต้องเป็นพันคัดจากรวงนะจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ถูกต้องนะแล้วคัดจากรวงนั้นนะแล้วมาพิสูจน์ว่ารวงเนี้ยมันใช่ถูกต้องตรงตามสายพันธุ์อย่างเป็นข้าวหอมมะลิ105นะก็ต้องคัดจากรวงออกมาเป็นข้าวมะลิ105แล้วเอกชนทำไม่ได้นะฮะนะต้องเป็นภาครัฐทำเท่านั้นนะเขาอนุญาตให้เฉพาะภาครัฐทำนะโดยเฉพาะในส่วนของกรมการข้าวนะที่สามารถที่จะผลิตได้เอกชนทำไม่คุ้มหรอกครับต้นทุนกิโลกรัมละ200 บาทนะเอามายังไงข้าวกิโลกรัมหนึ่ง200มาให้น้องวศ
เอาไปปลูกได้ไหมมันนิดเดียวเองนะพี่นะอันนี้คือเขาเรียกว่าชั่วที่หนึ่งนะได้พันคัดก่อนชั่วที่สองเนี่ยเขาเรียกหัวเชื้อพันก่อนนะเมื่อได้หัวเชื้อพันไปแล้วต้องไปปลูกในกระบวนการและวิธีการตามหลักวิชาการหนึ่งต้องดำต้นเดียวนะระยะห่างต้อง50เซนขึ้นไปนะเขาเรียกว่าพันขยายพอได้ข้าวออกรวงมาเนี่ยออกมาเนี่ยมาให้คนอื่นปลูกเนี่ยเขาเรียกว่าพันขยายโทษฮะเขาเรียกพันหลักก่อนนะปลูกมาเป็นพันหลักก่อนนะเอาพันคัดจากรวงมาปลูกมาเป็นพันหลักนะพันหลักเนี่ยต้นทุนลงมาแล้วเหลือกิโลกรัมประมาณ100บาทนะก็ไม่มีบริษัทไหนที่สามารถทำจำหน่ายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นของเม็กซิโกเรานะครับนะก็มีเมล็ดพันธุ์เรามีเมล็ดพันธุ์หลักไว้เพื่อให้เอาไว้ทำพันธุ์นะเป็นช่วงที่2แล้วหมายถึงเอาไว้ทำพันธุ์เนี่ยคือยังไม่ได้ขายให้เกษตรกรนะยังฮะแต่ไปให้เกษตรกรหรือไปลงแปลงของเม็กซิโกนี่แหละเพื่อที่จะปลูกครับเป็นแปลงในเครือข่ายของบริษัทนะไอเนี้ยได้นะครับแต่ไม่มีขายทั่วไปครับผมนะครับเกี่ยวเสร็จมาเรียบร้อยนะนำเมล็ดพันธุ์หลักนะมาปลูกเป็นชั้นพันธุ์ขยายอันนี้มีจำหน่ายพันธุ์นี้แหละคือพันธุ์ที่เกษตรกรบ้านเราได้ใช้แล้วเมื่อน้องโอ๊ตได้พันธุ์ขยายไปปลูกน้องโอ๊ตคิดว่าจะเก็บไว้ได้กี่ปีผมว่าถ้าดูแลดีก็คงได้นานอยู่มั้งพี่สัก3ปีได้มั้ยครับแต่ตามหลักวิชาการแล้วจากชั้นพันธุ์ขยายจะต้องกลายเป็นชั้นพันจำหน่ายทันทีนะครับชั้นพันจำหน่ายหมายความว่าไงฮะครับก็คือเกี่ยวเสร็จก็ขายก็ขายเพียงเดียวมันก็ขายฮะชั้นพันจำหน่ายไม่ใช่ชั้นพันเก็บนะครับบางคนเนี่ยเอาเมล็ดพันชั้นพันจำหน่ายนะไปซื้อจากกรมการข้าวมาเนี่ยเปลี่ยนพันมาอย่างดีเลยลองดูก่อนว่าเป็นชั้นพันจำหน่ายหรือเปล่านะเขาเอาไว้จำหน่ายออกนะฮะหรือขายออกนะไม่ใช่เปลี่ยนแล้วเอามาเก็บแต่ถ้าเป็นที่บ้านผมนะพี่ก็เก็บตั้งแต่ผมเกิดตั้งแต่ผมรู้จักข้าวหอมมะลิ105มาจนถึงปัจจุบันเลยสมัยก่อนเนี่ยครับเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมีความขยันนะเขาเก็บพันธุ์ข้าวเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเอารถเกี่ยวลงไปเกี่ยวแล้วเก็บไว้ทั้งหมดนะเขามีคนลงไปเดินเก็บต้นนี้สวยออกรวงดีนะตรงตามสายพันธุ์นะเขาก็เด็ดไว้เป็นรวง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 แล้วก็มัดนะมัดแล้วก็แขวนไว้ครับนั่นนะคือมีการคัดมีการคัดครับนะก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้อีกได้นะแต่ถามว่าในปัจจุบันมีใครลงไปเดินเก็บไหมก็เหมือนที่พี่แชมป์บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประมาณ 80-90% พี่ที่คนส่วนใหญ่หรือว่าชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยหว่านเอาครับนะคือหว่านไม่ได้ดำนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บรวงไว้เองนะจ้างอย่างเดียวนะจ้างหว่านจ้างไถนะจ้างเกี่ยวเกี่ยวเสร็จจ้างเขาตากอีกเดี๋ยวนี้นะตากเสร็จเอามาเก็บแล้วมาทำมาเป็นพันธุ์ชั้นพันธุ์ของข้าวก็จะเปลี่ยนทั้งการต้านทานเนื่องของหนอนแมลงโรคต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของโรคที่เราคุยกันเบื้องต้นนะครับตั้งแต่แรกเลยก็คือเรื่องของเพี้ยกระโดดนะครับที่ว่าข้ามถิ่นมาก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคใบไหม้กับใบแห้งต่างๆในข้าวก็เลยมีตามมาแต่ถ้าเป็นทางฝั่งผมนะพี่ภาคกลางที่ผมดูแลอยู่นะครับพี่แชมป์ต้องบอกว่ามีมาตลอดกาบใบแห้งหรือว่าใบไหม้โรคใบไหม้นะครับซึ่งเป็นตั้งแต่ข้าวเล็กๆครับตอนนี้ผมรับสายทุกสายนะพี่แชมป์ส่วนใหญ่เจอปัญหานี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยครับนะครับสำหรับกาบใบแห้งใบไหม้ครับนี่ข้าวยังไม่ออกรวงเลยนะครับถ้าข้าวออกรวงเจอปัญหาเน่าคอรวงเมล็ดด่างอีกเน่าคอรวงเมล็ดด่างนี่คือปัญหาหลักเหมือนกันพี่ที่แก้ไม่ตกครับนะครับลาหลุมเยอะไหมฮะโอ้ลาหลุมไม่ต้องห่วงครับคือบางทีในพี่แชมป์มันแยกกันแทบจะไม่ออกเลยนะเพราะว่าใบไหม้ใบผุครับมันมาพร้อมกันเลยกับลาหลุมนี่แหละยุบเป็นย่อมๆ นะครับเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวพออากาศสภาพอากาศมันแปรปรวนดูแล้วร้อนๆชื้นๆหนาวก็ไม่ค่อยมีดีสักทีเลยครับเพี้ยกระโดดกระหน่ำอีกครับมีเพี้ยมีลามีโอ้โหบัวอีกครับเนี่ยบัวนี่ทำลายตั้งแต่เล็กเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้ฟังว่ากระบวนการทำลายแต่ละช่วงมาตั้งแต่ช่วงไหนพี่แชมป์สรุปอย่างนี้ก่อนได้ไหมฮะว่าปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรหรือในนาข้าวเราเนี่ยนะครับเนี่ยมีอะไรบ้างพี่แชมป์หนึ่งคือปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับเชื้อราก็อย่าเจอตั้งแต่ข้าวจริงๆเจอตั้งแต่เมล็ดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะบางทีเมล็ดเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยกำจัดเชื้อราก่อนหรอกนะครับก็เอามาหว่านแล้วก็พอเกิดขึ้นมาแล้วเจอเชื้อราก็ค่อยว่ากันนะครับราก็คือใบไหม้ใบแห้งนะครับหรือราหลุมนะครับเจอตั้งแต่เล็กเลย
นะครับพอตั้งท้องออกรวงก็เจอเน่าคอรวงนะครับเจอเมล็ดด่างครับเรื่องของหนอนหนอนหนอนนี่เจอตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับพอเข้ามาตั้ง20วันเนี่ยเจอหนอนกอก่อนนะครับพอหนอนกอเสร็จพอเข้ากำลังสวยๆเนี่ยหนอนม้วนใบมากินนั่นคือหนอนเพี้ยนะเพี้ยนี่ก็มีตั้งแต่ข้าวเล็กเลยพี่แชมป์ข้าวเล็กเพี้ยไฟไรแดงลงนะครับแล้วก็ช่วงที่ข้าวโตขึ้นมาหน่อยนึงเท่านั้นแหละเพี้ยกระโดดเนี่ยครับเพี้ยกระโดดต้องบอกว่าโซโล่ได้เลยนะกินได้เลยนะตั้งแต่เล็กๆยันนุ่นเลยพี่แชมป์ยันออกรวงเลยทำลายไม่เลือกระยะแต่การป้องกันพี่แชมป์ผลิตภัณฑ์ของเม็กซิโกเรามีแล้วก็สามารถใช้ในการป้องกันและก็ดูแลได้ทุกอย่างได้เดี๋ยวในเบรกหน้าเราจะมาคุยกันว่าเราจะใช้ตัวไหนบ้างครับสนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sagoสนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago นะฮะเราก็กลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องปัญหาและอุปสรรคในนาข้าวเราคุยกันเบื้องต้นเนี่ยโหเยอะแยะมากเลยนะถ้าผมหรือพี่ไม่ได้อยู่ในวงการเคมีเกษตรนะฮะถ้าเป็นเกษตรกรนะเจอปัญหาอย่างเงี้ยโหคิดว่าไม่อยากแล้วไม่อยากทำแล้วเป็นไม่อยากเป็นเกษตรกรเลยมันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยนะถามน้องจริงๆว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการการจัดการโรคและแมลงในนาข้าวเนี่ยเกษตรกรเนี่ยที่ทำนาเนี่ยเขาต้องเจออย่างนี้ทุกปีไหมต้องบอกอย่างนี้พี่แชมป์ครับการเป็นอาชีพเกษตรกรหรือว่าคนปลูกข้าวแล้วกันกระดูกสันหลังของชาติถ้าบอกว่าคนทำนานะพี่นะต้องบอกว่าปัญหามันไม่ได้เจอตลอดแล้วไม่ได้เจอทุกพื้นที่นะครับบางทีเขากินอาจจะกินอยู่ภาคนี้ครับหรือว่ากินอยู่แค่จังหวัดนึงครับกินอยู่แค่อำเภอนึงไม่มีการระบาดก็มีแต่ปัญหาบางปัญหาที่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยเกษตรกรอาจจะไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะมันนี่มันคือปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างปลูกข้าวเสร็จพี่แชมป์เจอปัญหาเรื่องของเพี้ยไฟครับพี่แชมป์เคยเห็นมั้ยเวลาตอนข้าวเล็กๆอ่ะมันแดงๆแดงๆใบแดงใบแดงเลยบางคนเอ้ยข้าวไม่งามถ้าคนไม่มีประสบการณ์นะพี่นะใส่ปุ๋ยเอายูเรียใส่หว านปุ๋ยอย่างเดียวซึ่งหวานไปเอ้าข้าวไม่กินปุ๋ยต้องไปหาซื้อตรึมมาฉีดไหมไปพันตัวเร่งรากของแมสโก้ฉีดตรึมไปแล้วก็ไม่เขียวแต่ที่ไหนได้ของเขาเจอเพี้ยไฟลงหรือบางทีอาจจะมีไรแดงมาเสริมส่วนใหญ่สองตัวนี้ทำไมเราถึงพยายามบอกอยู่ด้วยกันว่าเพี้ยไฟไรแดงเขาเป็นเหมือนญาติสนิทมิตรสหายกันครับเขาเป็นคู่บัดดี้คู่บัดดี้กันเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยชอบไปอยู่ด้วยกันครับนะครับแล้วก็เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกันนั่นคือเป็นกลุ่มแมลงปากดูดเหมือนกันชอบเจาะดูดกินน้ำเลี้ยงอย่างเป็นข้าวเนี่ยก็ตอนที่เขาเล็กๆครับผลิตภัณฑ์ของเมสโก้ของเราตัวใหม่ล่าสุดพี่แชมป์ครับนั่นคือตัวปรัตโก้ปรัตโก้ปรัตโก้พี่แชมป์ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะทำลายแมลงปากดูดได้เป็นบอกโอ้ต้องโอ้เยี่ยมเลยครับนะครับคือฆ่ากลุ่มแมลงปากดูดได้ดีมากโอ้สุดยอดพี่ครับนะครับบางทียังไม่เป็นนะครับบางทีเราดูแล้วหวานข้าวไปข้าวกำลังงามมาเลยเนี่ยช่วงที่เราจะฉีดยาคุมเขาเรียกว่ายาคุมในนาข้าวครับนะครับสำหรับการทำนาทางภาคอีสานก็อาจจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นภาคกลางหรือว่านาปลังเนี่ยเขาจะมีการฉีดคุมแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่คุมไม่ได้กินนะครับเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องคุมคุมแฮนซาโก้เงี้ยต้องโอ้โหขาดไม่ได้ใช่ครับนั่นแหละครับพี่แชมป์ในช่วงนี้นะครับพี่พอข้าวงอกขึ้นมาเป็นประมาณสัก 3-4 ใบเนี่ยนะครับข้าวอายุตีว่าอายุอยู่ประมาณ 7-10 วันครับเพี้ยไฟไรแดงชอบลงครับเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวปัตโก้ฉีดพ่นช่วงนี้แหละทั้งป้องกันและก็กำจัดนะครับคำว่าป้องกันก็คือข้าวในนาของท่านเนี่ยยังไม่แดงครับยังไม่เห็นว่าปลายใบเป็นแดงเป็นทิวเหมือนที่พี่แชมป์บอกนะนะครับก็สามารถใช้ปัตโก้ในอัตราที่300กรัมนะครับหรือว่าถ้าใน1กล่องของเมตาโก้เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 5-6
5ซองก็ที่ว่าใช้ได้2ถัง200ลิตรนะครับใช้อยู่ที่ประมาณสัก250ไม่เกิน300กรัมต่อน้ํา200ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วแปลงข้าวนี่คือการป้องกันนะยังไม่เห็นใบเขียว คือเขาเรียกว่ายังเห็นใบเขียวอยู่งั้นพี่สรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าต้นข้าวเนี่ยหลังจากเราปลูกหรือเราหว่านไปแล้วเนี่ยข้าวก็เจริญเติบโตมานะเขาบอกว่าข้าวเนี่ยเจริญเติบโตวันละ1เซนนะครับที่น้องโอ๊ตบอกว่าให้ฉีดป้องกันเนี่ยคือข้าวได้อายุประมาณสัก7ถึง10วัน7ถึง10วันก็มีความสูงประมาณสัก7ถึง10เซนใช่ครับนะครับนะโดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรก็จะเขาเรียกว่าไล่น้ำขึ้นไล่น้ำนะพอไล่น้ำขึ้นปุ๊บเนี่ยข้าวไม่เขียวครับนะดูแล้วมันใบทำไมมันแดงๆไม่ไหม้นะครับแทนที่จะไปอัดปุ๋ยใส่ปุ๋ยต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนวิเคราะห์ให้ดีนะวิเคราะห์ให้ดีก่อนมันมีโอกาสที่จะเป็นเพี้ยไฟลายแดงใช่ครับนะครับดูปลายใบไม่ไหม้หรือลองถอนมาเลยเอากระดาษขาวๆนะเอาเดินเข้าไปในนาเลยครับแล้วก็ถอนปุ๊บเคาะดูเลยเคาะดูได้เลยเคาะดูเลยแต่อย่าดึงมานานนะฮะเดี๋ยวมันหลุดหายเมื่อไม่เห็นอีกเมื่อคือเอาไปในแปลงเลยนะเคาะดูถ้ามันมีเพี้ยไฟลายแดงครับนะหรือไม่มีก็แล้วแต่นะสามารถที่จะป้องกันได้ก่อนเลยยิ่งดีควรที่จะป้องกันเลยใช่ครับนะครับด้วยพลาสโกด้วยพลาสโกของเรานี่แหละอัตราการใช้ง่ายๆ30กรัมสามสิบกรัมต่อน้ำหนึ่งหม้อเครื่องนะครับประมาณน้ำ20ลิตรนะฉีดพ่นป้องกันเลยทันทีนะครับก็จะคุมได้ประมาณ15วันครับนะครับแต่บางท่านเนี่ยไปแล้วเห็นแดงแล้วครับอ้าวทีนี้มันไม่ใช่การป้องกันแล้วพี่ชัยเป็นการกำจัดเลยนะครับถ้าเขาเห็นทิวแดงๆอยู่เราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวพัตโก้ของเราเนี่ยในอัตราที่นี่แหละประมาณ30กรัมนะครับผสมน้ำ1หม้อเครื่องหรือว่าประมาณ300กรัมนะครับต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นเลยให้ทั่วแปลงเลยครับแต่พี่มองอย่างนี้นะถ้าเราป้องกันเนี่ยเราก็ใช้แค่ตัวพัตโก้ตัวเดียวตัวเดียวครับพี่ครับแต่ถ้าเรารักษาหรือว่ามันโดนเข้าทำลายแล้วเนี่ยเนี่ยแมลงหนอนเพี้ยมันไม่ได้มีแต่ตัวมันนะฮะมันมีไข่ด้วยมันมีโอ้โหเขาเรียกว่าตัวอ่อนเขาเรียกว่าตัวอ่อนครับบางทีถ้าเราใช้กล้องตัวแว่นขยายส่องดูจะเห็นตัวเล็กๆใสๆเยี่ยมๆอยู่อย่างนี้แหละเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวซาโกฟิลครับซึ่งเป็นตัวทำลายไข่แล้วก็ทำลายตัวอ่อนไม่ให้ลอกคราบครับนะครับพัตโก้เนี่ยไปกำจัดครับนะครับส่วนตัวซาโกฟิลเนี่ยฆ่าตั้งแต่เป็นไข่ครับหรือว่าฆ่าตั้งแต่ตัวอ่อนครับเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวคุมไข่ทำให้ตัวอ่อนเนี่ยไม่ลอกคราบครับทำให้ไข่เนี่ยฟอครับท่านก็ต้องใช้ซาโกฟิลที่อัตรา30ซีซีครับหรือว่า300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับนะครับผสมไปพร้อมกับตัวพัตโก้นี่แหละครับฉีดพ่นในช่วงข้าวประมาณสัก7ถึง10วันหรือว่าข้าวเล็กที่เจอปัญหาเรื่องของเพี้ยไฟครับแต่โดยทั่วไปนะเดี๋ยวนี้ไม่รอดพี่ไปดูนามานะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะหรือแม้กระทั่งภาคกลางเนี่ยข้าวได้7วัน10วันเนี่ยไม่รอดเนี่ยเพี้ยไฟลายแดงมาแล้วครับก็ทั้งนั้นก็คือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็คือต้องป้องกันเลยแปลงนี้ระบาดที่ของเรายังไม่เป็นไรครับอย่าครับนะตัวพาสโกกำจัดข้าตัวซาโกฟิลตัวซาโกฟิลคุมไข่นะลดปริมาณมันครับนะครับทำให้ต้นพืชของเราเนี่ยไม่โดนผลกระทบจากตัวแมลงปากดูดครับนะครับพี่แชมป์ข้าวโตครับจาก7วันถึง10วันมีปัญหาเพี้ยไฟไรแดงลงทำให้ใบเนี่ยมีปัญหาดูแล้วแดงใช้พัดโก้ผสมซาโกฟิลครับแต่พอได้15วันถึง20วันยี่สิบห้าวันข้าวมันเริ่มโตเขาเรียกว่าระยะเริ่มจะแตกกาบแตกกอแล้วใช่นะตอนนี้มีปัญหาเข้ามาอีกแล้วอะไรมาอีกแล้วหนอนกออ้าวข้าวแตกกอก็เจอหนอนกอเลยบัวแมงบัวแมงบัวครับแมงสิงใช่ครับฟองตัวนี้ทำลายก็คือลักษณะการทำลายก็ใกล้เคียงกันครับช่วงที่ข้าวแตกกอเนี่ยมันจะจากต้นหนึ่งเป็น2ต้นเป็น3ต้นเนี่ยเขาเรียกหนอนะยอดอ่อนหรือหนอมันครับนะครับขั้นหนอนกอกับบัวลงอีกแล้วผลิตภัณฑ์ของเมตาโก้พระเอกหนุ่มรูปหล่อเลยครับแม็กซาซาแม็กซาซาผมคุยให้ฟังก่อนว่าถ้ารอให้เป็นนะพี่แชมป์เวลาเขาไปทำลายหนอข้าวเนี่ยเขาต้องออกรวงหนึ่งต้นก็คือหนึ่งรวงใช่แต่ถ้าโดนหนอนกินโดนบัวกินก็หายไปหนึ่งรวงก็ไม่สามารถที่จะเป็นรวงได้เลยต้องได้รวงข้าวใหม่จากการแตกหนอแตกหนอใหม่อีกแตกกอมาใหม่เท่านั้นถ้าแตกมาเท่าไหร่แล้วโดนกินไปเท่านั้นหมด
เหลือแต่ต้นนะครับพี่แจ่มทั้งการใช้แมกนีซ่าในการป้องกันและกำจัดเนี่ยพอเข้าได้ประมาณสัก15วันถึง20วันไม่เกิน25วันเนี่ยท่านต้องฉีดพ่นเลยด้วยผลิตภัณฑ์ตัวแมกนีซ่านะครับเพื่อที่จะป้องกันได้ทั้งแมลงบินนะครับซึ่งเป็นแม่ที่มาปล่อยแมลงบัวที่บินมาใส่ปล่อยใส่ปล่อยตัวหนอนใช่ครับตัวนี้ต้องใช้แมกนีซ่าที่อัตรา300ถึง350ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับหรือว่าประมาณ30ถึง40ซีซีต่อเป้สะพายข้างหลังนี่แหละนะครับฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาครับช่วงที่ข้าวกำลังแตกหนอแตกกอครับนะครับบางท่านบอกว่าเอ้ยผสมสโคฟิลได้ไหมเพราะว่าหนอนมาแมงบินมาบินใส่อาจจะมีไข่หรือว่ามีตัวหนอนที่ยังเป็นตัวอ่อนอยู่เนี่ยผสมสโคฟิลในอัตราเดียวกันครับถ้าเป็นเป้สะพายก็ที่30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรหรือว่าต่อเป้สะพายหรือว่า300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรผสมกับแมกนีซ่าไปได้เลยเพื่อที่จะกำจัดและก็ป้องกันบัวหนอนกอนะครับพี่แชมป์ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวกำลังจะแตกเลยแต่ปัญหาไม่ได้จบอยู่แค่นี้พี่เรื่องของหนอนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเบรกหน้าว่าข้าวแตกกอขึ้นมากำลังจะออกรวงหรือว่าออกรวงแล้วเนี่ยมีปัญหายังไงแล้วเราป้องกันและแก้ไขยังไงพักเบรกสักครู่นึงครับสนับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์าโก้สนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago นะฮะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของนาข้าวนะปัญหาอุปสรรคของนาข้าวเนี่ยมันก็มีไล่อายุขึ้นมานะสรุปง่ายๆตั้งแต่ต้นนะครับ1ตั้งแต่เริ่มการปลูกนาข้าวได้สัก7วันนะก็ต้องป้องกันนะกลุ่มของเพี้ยไฟไรแดงสังเกตง่ายๆนะสังเกตง่ายๆในเรื่องของใบจะไหม้ยอดจะแดงนั่งเขาเรียกว่านั่งยองๆดูเนี่ยมองเห็นแดงเลยพี่ครับแล้วก็จะป้องกันด้วยตัวบัสโก้ครับผสมตัวซาโกฟิลนะอัตราก็คือบัสโก้30กรัมนะครับซาโกฟิล30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะฉีดพ่นป้องกันตอนข้าวอายุ 7-10 วันนะพอข้าวเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาประมาณ15ถึง20วันนะข้าวเริ่มแตกกาบแตกกอส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอในเรื่องของหนอนกอแมงบัวนะครับที่จะเป็นตัวที่จะมาทำลายหน่อหรือยอดต้นข้าวของเราให้เกิดความเสียหายนะครับของแม็กซาโก้เราก็แนะนำตัวแม็กซาซ่านะแล้วก็ผสมตัวซาโกฟิลนะเพื่อควบคุมไข่นะข้าวก็เริ่มโตเริ่มแตกกอมาเรื่อยนะก็จะเข้าสู่ระยะของการตั้งท้องนะครับหลังจากข้าวตั้งท้องก็ออกรวงส่งรวงนะข้าวเข้าน้ำนมช่วงนี้นะพี่แชมป์ข้าวกำลังโอ้โหใบกำลังสวยเลยเพราะว่าที่แตกหน่อเพราะเราป้องกันไว้หมดแล้วในพี่ที่ผ่านมาข้าวกำลังสวยเลยใบกำลังสวยนะครับปัญหาในช่วงใบสวยข้าวกำลังเขาเรียกว่างามเลยกำลังงามนี่แหละหนอนม้วนใบมายิ่งถ้าหว่านข้าวเยอะนะครับใช้สายพันธุ์ข้าวที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับมาแล้วหนอนม้วนใบหนอนม้วนใบครับนะครับบางทีท่านมองดูที่แปลงนาของท่านก็จะเห็นแล้วแหละครับก็ตามชื่อของเขาเลยนะครับกินใบขาดใบอะไรเงี้ยมาพร้อมกันหมดหนอนม้วนใบเนี่ยเราสามารถที่จะกำจัดได้ยังไงเราฉีดให้ต่อเนื่องพี่แชมป์ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาในช่วงที่ข้าวกำลังจะตั้งท้องพอดีก่อนตั้งท้องหน่อยนะก่อนตั้งท้องนิดนึงช่วงนี้อาจจะเจอเลยพี่ยังสามารถที่จะใช้แมกนีซ่าผสมกับซาโกฟิลต่อเนื่องได้ถ้าเราสังเกตดูข้าวแล้วเนี่ยข้าวยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ตั้งท้องข้าวยังจะไม่โผล่พี่เอางี้ละกันแต่ถ้าเจอปัญหาในช่วงที่ข้าวกำลังจะออกรวงแล้วตอนนี้ต้องสลับแล้วพี่แชมป์ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแมกนีซ่าผสมซาโกฟิลของเราเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อรวงข้าวหรือว่าข้าวที่เกสรข้าวที่จะออกมาผสมไม่ค่อยติดใช่ต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นซาโกสตรีมนะครับอัตราใช้เหมือนเดิมพี่
ซาก็เตรียมที่30ซีซีครับต่อ1เป้สะพายข้างหลังเรา20ลิตรนี่แหละครับผสมกับซาโก้ฟิลครับนะครับ30ซีซีเหมือนกันครับหรือว่าใช้ซาโก้สตรีมผสมกับซาโก้ฟิลเนี่ยอย่างละ300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าข้าวเนี่ยมันตั้งท้องท้องแก่เต็มที่ส่งรวงแล้วจะออกแล้วจะเตรียมตัวออกรวงแล้วท้องปิแล้วนะให้ใช้เป็นซาโก้สตรีมแทนนะครับอัตราการใช้ก็คือ30ซีซีนะครับบวกกับตัวซาโก้ฟิลก็ได้นะครับอีก30ซีซีฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นได้เลยนะครับเพราะว่าตัวซาโก้สตรีมของเราเนี่ยเป็นยาเย็นครับครับไม่ทำลายเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เกสรครับของข้าวที่กำลังจะโผล่ออกมานี่แหละตัวนี้สามารถใช้ได้แม้กระทั่งว่าข้าวออกรวงมาแล้วก็ใช้ได้หลังจากข้าวตากเกสรแล้วนะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก 5-7 วันเพราะว่าข้าวน่ะไม่ได้ออกพร้อมกันนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยข้าวออกมาเนี่ยต้องไอ้รวงเนี้ยต้อง7วันเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วข้าวครบมันแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะต้นเล็กต้นใหญ่เขาออกมาไม่พร้อมกันเขาบอกว่ามันแล้วแต่สายพันธุ์นะบางทีก็ทยอยออกบางทีเป็น10วันก็มีนะครับทยอยออกตั้งแต่หัวนาไล่ฟื้นขึ้นไปอยู่ที่ความสมบูรณ์ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือการใช้ซาโก้สตรีมนะในการฉีดพ่นเนี่ยจะไม่ไปทำลายในการผสมเกสรของต้นข้าวนะครับถ้าไปทำลายปุ๊บเนี่ยข้าวก็จะเมล็ดรีบนั้นการเลือกใช้พันธุ์ตัวซาโก้สตรีมผสมกับซาโก้ฟิลฉีดพ่นเนี่ยเป็นชุดที่ปลอดภัยที่สุดก็จะป้องกันหนอนม้วนใบได้นะครับหนอนเจาะคอรวงครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยถ้าหนอนเจาะคอรวงปุ๊บเนี่ยบอกให้ออกมาดีผสมเกสรดียังไงก็เหมือนโดนคอหักก็เลยคอหักตายใช่ใช่นะก็คือไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกันนะครับนะแต่ปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่สู้ในเรื่องของเพี้ยกระโดดนะเขาบอกว่าการทำนาเนี่ยชาวนากลัวที่สุดเลยนะเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะในปัญหาตัวเนี้ยในเขตภาคกลางเนี่ยจะเจอบ่อยมากเจอบ่อยแล้วก็เจอเยอะมากน้องโอ๊ตมีวิธีการป้องกันรักษายังไงอย่างนี้พี่แชมป์ต้องขออนุญาตเกริ่นนิดนึงว่าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเนี่ยเขาทำลายไม่เลือกช่วงระยะเวลาไม่เลือกเวลาเล็กข้าวตั้งแต่แบบโอ้โหกำลัง10วัน20วันเข้าไปจนกระทั่งออกรวงเลยจนกระทั่งกำลังจะเกี่ยวพี่ยำแล้วก็เขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาในการล้างผ่านของเขาเนี่ยหรือว่าทำลายดูดกินน้ำเลี้ยงเจาะกินแค่วันเดียวยุบทั้งแปลงข้าวเนี่ยดูแลมาดียังไงก็แล้วแต่ถ้ามาระบาดช่วงไหนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหน้ำตาเล็ดข้าวกำลังจะเกี่ยวอยู่แล้ววัน2วันนะพี่แชมป์ถ้าเข้าทำลายเนี่ยคือถ้าเรารู้ว่าในพื้นที่เราเริ่มมีเพี้ยกระโดดเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างอ่ะชุดที่จะใช้ในการป้องกันเลยพี่ชุดนี้สามารถใช้ป้องกันและก็กำจัดได้แต่เราแนะนำว่าป้องกันไว้ดีที่สุดครับถ้าป้องกันนะพี่แชมป์ก็คืออยู่ประมาณสัก15วันฉีดทีนึงนะครับไม่ได้พบการระบาดเอาอยากรู้ว่าระบาดดูยังไงกลางคืนถือไฟลงไปส่องดูนะครับที่แปลงนาที่นาของท่านแหละเดินลงนากลางคืนบ้างนะครับไปส่องดูถ้าเห็นตัวเขียวๆตัวอ่อนยุบยับยุบยับอยู่ตามน้ำหรือเกาะอยู่ถ้าตัวแก่ก็จะปีนขึ้นมาข้างบนถ้าเราเห็นอย่างนั้นแหละเราจำเป็นต้องฉีดชุดนี้เลยพี่แชมป์ชุดอะไรครับซาโก้ฟิลซาโก้นะครับผสมกับปัสโก้ปัสโก้นะครับซาโก้ฟิลใช้ที่300ซีซีเพื่อที่จะป้องกันไข่คุมไข่คุมไข่เพี้ยแล้วก็กำจัดตัวอ่อนแล้วก็ตัวเขียวๆยุบๆยุบๆเนี่ยซาโก้ฟิลช่วยป้องกันได้ไปทำให้ไม่ลอกคราบตัวปัสโก้ตัวนี้จะไปซึมอยู่ภายในต้นข้าวเขาจะไปเจาะเพี้ยอะไรต่างๆไปเจาะเนี่ยก็จะตายเขาเรียกว่าอ้าวไข่ก็ตายตัวแก่ก็โดนทำลายนะครับส่วนปัสโก้ก็มาทำลายเขาเรียกว่าทำลายรอทำลายก็ว่าได้นะครับนี่คือชุด TKO นะครับน้องใหม่ล่าสุดก็ว่าได้หรือว่าจะเป็นชุดเก่าแก่ก็ว่าได้เพราะว่าเพี้ยกระโดดไม่ระบาดมานานบางทีอาจจะลืมชุดนี้แล้วเดี๋ยวลืมไปเดี๋ยวลืมไปครับอันนี้ก็คือปัญหารวมๆของเกษตรกรที่จะเจอนะเจอมากเจอน้อยนะก็ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะเวลาในการเพาะปลูกนะแต่ก็หนีไม่พ้นนะครับว่าประเทศไทยเราอย่างที่เกริ่นตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นนะปัญหาในเรื่องของแมลงต่างๆก็จะเยอะ
เป็นพิเศษนะครับไม่ใช่เฉพาะแมลงอย่างเดียวยังมีในส่วนของโรคที่เกิดจากเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียอากาศร้อนชื้นธรรมดาครับก็ต้องมีบ้างนะครับของเม็กซิโกเราแนะนำยังไงบ้างครับตอนนี้พี่แชมป์ต้องบอกว่าระบาดหนักมากแล้วก็รุนแรงมากที่พี่แชมป์บอกอีสานไม่เคยเจอก็ต้องเจอก็ต้องเจอครับภาคเหนือไม่เคยเจอก็ต้องเจอใบผุใบไหม้ครับนะครับเขาเรียกว่าลักษณะของโรคใบไหม้นะพี่กับการเป็นลาหลุมบางทีมันมักจะมาพร้อมกันใบไหม้สังเกตได้ง่ายพี่ครับเป็นเหมือนกระสวยกระสวยนะครับเป็นเหมือนกระสวยที่ใบข้าวแล้วก็ลาหลุมก็จะยุบเป็นจุดๆๆๆไปเลยงั้นสายพันธุ์ของเม็กซิโกตัวนี้คือฟังกี้ครับเราแนะนำให้ฉีดป้องกันเลยครับโดยเฉพาะอากาศที่แปรปรวนอย่างนี้ร้อนมั่งหนาวมั่งร้อนมั่งหนาวมั่งพายุมาเกษตรกรเรียกว่าอากาศปิดอากาศปิดผลิตภัณฑ์ฟลูออฟังกี้ของเรานะพี่แชมป์ถ้าฉีดป้องกันเนี่ยใช้แค่100ซีซีครับต่อน้ํา200ลิตรครับหรือว่า10ซีซีต่อเบต้าพายครับแต่ถ้าหากว่าเจอครับสังเกตดูแล้วโอ้โหมาแล้วโรคมาแล้วครับใช้ที่ประมาณ15ถึง20ซีซีต่อเบต้าพายครับหรือว่า150ถึง200ซีซีต่อน้ํา200ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วแปลงครับเทคนิคในการฉีดยาเชื้อรานะพี่แชมป์ครับมีอยู่ว่าถ้าหากว่าเจอที่เป็นแล้วฉีดวันนี้เสร็จอย่าให้เกิน5วันซ้ำอีกทีหนึ่งต้องซ้ำนะพี่แชมป์นะถ้าไม่ซ้ำไม่หายด้วยผลิตภัณฑ์ของเมตาโก้นั่นคือตัวฟังกี้นะครับสรุปง่ายๆถ้าเป็นในเรื่องของโรคนะที่เป็นในเรื่องของเชื้อรานะไม่ว่าจะเป็นกาบใบไหม้ครับนะโรคไม่คอรวงนะครับโรคเมล็ดด่างนะครับโรคที่เกิดจากเชื้อราทุกชนิดนะสามารถใช้ตัวฟังกี้เพื่อทำลายกำจัดได้ทันทีนะที่สำคัญที่สุดถ้าอยากจะให้อยู่ขาดจริงๆต้องซ้ำไม่เกิน5วันนะครับก็จะสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะครับนี่ด้วยผลิตภัณฑ์ของเม็กซิโกแหละครับนะปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรมีเยอะแยะมากมายบางท่านอาจจะหลงลืมไปว่าลักษณะอาการแบบนี้นะเขาเรียกว่าอะไรชื่ออะไรแล้วจะป้องกันกำจัดหรือให้มันรักษาให้หายได้ยังไงมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ไหนพี่ก็ต้องโทรมาที่ศูนย์ข้อมูลเม็กซิโกเรานะครับเบอร์โทร0843337333นะตรงนี้ก็สามารถที่จะให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเม็กซิโกเราได้ตลอดนะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณแดงเม็กซิโกคุณสมศักดิ์เม็กซิโกนะครับที่ผลิตรายการดีๆอย่างนี้ให้ชมตลอด24ชั่วโมงวันนี้ผมโอ๊ตยโสธรครับผมชัมมังกรจะน้ำต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแม็กวันเปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก